วัสดีครับที่นี่คือสถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะครับกำลังเข้ามาภายในตึก SC Plaza ครับชั้น2ก็จะเป็นบริเวณที่ขายตั๋วเดินทางไปยังจังหวัดทางภาคใต้นะครับส่วนชั้น3ที่กำลังจะขึ้นไปก็คือบริเวณตลาดนัดพระเครื่องของตึก SC Plaza แห่งนี้ครับมาถึงแล้วนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเดินตลาดนัดพระเครื่องที่ศูนย์พระเครื่อง SC Plaza บริเวณสถานีขนส่งสายใต้ใหม่อีกครั้งนะครับตลาดพระเครื่องแห่งนี้อยู่ตรงชั้น3ของตึก SC Plaza นะครับเป็นตลาดนัดพระเครื่องที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้มีโต๊ะแผงลอยที่มาวางไม่ต่ำกว่า1,000 แผงนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้จะดูไม่คึกคักเท่าที่ควรเพราะเนื่องจากว่าในวันนี้นะครับมีงานประกวดพระเครื่องที่สามพานนครปฐมด้วยทำให้พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็ไปเปิดร้านค้าที่นั่นนะครับเลยจะเห็นว่ามีแผงพระที่ไม่มีพระมาวางอยู่หลายโต๊ะเหมือนกันนะครับก็ให้เพื่อนๆมาชมกันนะครับถึงตลาดแห่งนี้ว่ามีความกว้างขวางนะครับผมเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับลองชมบรรยากาศดูนะครับถึงแม้วันนี้จะไม่คึกคักเท่าที่ควรแต่ก็ยังมีผู้ที่ชื่นชอบมาเดินชมพระเครื่องอยู่ตลาดแห่งนี้นอกจากจะมีเป็นแผงพระเครื่องที่เป็นแผงชั่วคราวแล้วก็ยังมีร้านพระเครื่องที่เป็นร้านประจำอยู่หลายร้านมากครับครับก็สำหรับผู้ที่ผ่านมาทางนี้นะครับหรือมีความตั้งใจจะมาเดินหาชมพระเครื่องก็สามารถมาที่ตลาดพระเครื่องขนาดใหญ่ตลาดแห่งนี้ได้นะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำตลาดพระเครื่อง SC Plaza สายใต้ใหม่ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ